ัปดาห์นี้ยังต้องตามประเด็นร้อนกับคดีคุณแตงโมที่สังคมยังไขคำตอบไม่ได้ว่าปริศนาที่เกิดขึ้นนั้นสรุปแล้วแท้ที่จริงคุณแตงโมตกเรือเป็นอุบัติเหตุตามที่ตำรวจสันนิษฐานเอาไว้หรือเป็นความจงใจมีผู้คนทำให้ตกเรือกันแน่คำตอบเหล่านี้แน่นอนครับเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นมีหน้าที่พิสูจน์ตามหลักฐานและพยานแวดล้อมทั้งหมดที่เกิดขึ้นแต่มหากาพย์ในคดีคุณแตงโมยังคงรอต่อไปปรากฏว่างานเข้าอีกครับเมื่อไฮโซปอและนายโรเบิร์ตเข้าพิธีบวชพราหมณ์ที่วัดท่าไม้สาขา2จังหวัดราชบุรีก็มีกระแสสังคมครับกดดันขึ้นมาให้มีการตรวจสอบการจัดตั้งสถานที่เหล่านี้ว่าถูกต้องหรือไม่อย่างไรวันนี้เรารวบรวมประเด็นดราม่าทั้งหมดมาฝากครับระเบียบของคณะสงฆ์เรื่องนี้ได้รับการยืนยันจากพระอุปัชฌาย์ว่าปอและโรเบิร์ตได้ติดต่อเข้ามาขอบวชในวันที่16มีนาคมที่ผ่านมาและก่อนหน้านี้ปอให้ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชื่อดังแห่งหนึ่งติดต่อมาทางพระอุปัชฌาย์เพื่อแจ้งเรื่องบวชแล้วครั้งหนึ่งแต่ตอนนั้นได้ปฏิเสธไปเนื่องจากไม่สามารถบวชให้ได้เพราะมีคดีความอยู่เป็นข้อต้องห้ามของคณะสงฆ์อีกทั้งสังคมยังได้นำไปเปรียบเทียบกับคดีดังก่อนหน้านี้ที่ไม่สามารถบวชได้เช่นกันหากต้องโทษคดีอาญาหากการระเบียบข้อบังคับคุณสมบัติห้ามอุปสมบทออกมาดูนั้นมหาเถรสมาคมได้ตรากฎมหาเถรสมาคมหลายฉบับรวมทั้งกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่17ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระอุปัชฌาย์ในข้อ14ของกฎมหาเถรสมาคมฉบับ17กำหนดว่าพระอุปัชฌาย์ต้องงดเว้นการให้บรรพชาอุปสมบทแก่บุคคลต้องห้ามเหล่านี้ประกอบด้วยคนทำความผิดหลบหนีอาญาแผ่นดินคนหลบหนีราชการคนต้องหาในคดีอาญาคนเคยถูกตัดสินจำคุกโดยฐานเป็นผู้ร้ายสำคัญคนถูกห้ามอุปสมบทเด็ดขาดทางพระศาสนาคนมีโรคติดต่อเป็นที่น่ารังเกียจเช่นวัณโรคในระยะอันตรายคนมีอวัยวะพิการจนไม่สามารถปฏิบัติกิจพระศาสนาได้อีกทั้งข้อ16ของกฎมหาเถรสมาคมฉบับ17ยังกำหนดว่าเจ้าอาวาสผู้เป็นพระอุปัชฌาย์จะรับผู้ใดบวชต้องมีผู้รับรองและให้ผู้รับรองของผู้นั้นนำผู้จะบวชมามอบตัวพร้อมด้วยใบสมัครและใบรับรองผู้จะบรรพชาอุปสมบทซึ่งจะขอได้จากพระอุปัชฌาย์ก่อนถึงวันบรรพชาอุปสมบทไม่น้อยกว่า15วันโดยให้เจ้าอาวาสผู้เป็นพระอุปัชฌาย์สอบสวนผู้จะมาบวชว่าผู้จะมาบวชไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามข้อ13และข้อ14ดังกล่าวซึ่งปรากฏตามข้อปฏิญญาในใบสมัครขอบรรพชาอุปสมบทและสอบถามผู้รับรองตามข้อรับรองผู้จะบรรพชาอุปสมบทจนเป็นที่เข้าใจถูกต้องตรงกันดีแล้วจึงรับใบสมัครขอบรรพชาอุปสมบทและใบรับรองแล้วจึงดำเนินการฝึกซ้อมผู้จะบวชต่อไปหลังจากถูกกระแสสังคมถาโถมอย่างหนักจนแผนการอุปสมบทต้องยุติลงจนสังคมตายใจแต่ต่อมากลับมีเรื่องให้บรรดาเหล่าผู้ใช้โซเชียลร้อนใจนั่งไม่ติดอีกครั้งเมื่อทั้งสองได้แอบเข้าพิธีบวชพราหมณ์ณธรรมสถานวิโมกศิวาลัยจนเกิดการวิพากษ์วิจารณ์จากโซเชียลมีเดียอย่างมากโดยการบวชที่เกิดขึ้นมีพระญาณวิกรมหรือพระอาจารย์อุเทนสิริสาโรเจ้าอาวาสวัดท่าไม้เป็นผู้ทำพิธีบวชโยคีพราหมณ์หรือบวชเนกขัมมะให้กับปอและโรเบิร์ตจนสร้างความฉงนให้กับประชาชนที่เฝ้าติดตามคดีการเสียชีวิตของนายเอกสาวชื่อดังว่าเหตุใดเจ้าอาวาสวัดดังถึงรับพิธีบวชให้กับผู้ต้องหาทั้งสองคนเช่นนี้จนเกิดเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมารายวันส่วนเหตุผลนั้นพระอาจารย์อุเทนออกมาแถลงข่าวเปิดเผยว่าสาเหตุที่ตัดสินใจบวชโยคีพราหมณ์ให้แก่ปอและโรเบิร์ตเนื่องจากเห็นเจตนาของทั้งสองที่ต้องการจะบวชเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่แตงโมนิดาอย่างแท้จริงแม้จะไม่ได้บวชเป็นพระภิกษุสงฆ์ได้แค่บวชพราหมณ์ถือศีล8ทั้งสองก็ยินดีอีกทั้งส่วนตัวมองว่าการนำบุคคลทั้งสองเข้าสู่บวรแห่งพระพุทธศาสนานั้นเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งที่จะดึงทั้งสองคนไม่ให้หลบหนีไปไหนสามารถติดตามตัวได้ตลอดอีกทั้งยังช่วยให้บุคคลทั้งสองได้ใช้ธรรมะเป็นเครื่องกล่อมกล่าวจิตใจกล้ายอมรับและเปิดเผยความจริงออกมาคือถ้าตอนนี้เขาร้อนใช่ไหมเขาร้อนมาเขาลำบากมาเขาทุกข์มาเขาผิดพลาดมาถ้าเราไม่เอาให้เขาเย็นลงก่อนเนี่ยมันก็ยิ่งเตลิดอ่ะมันยิ่งไปกันใหญ่มันยิ่งแบบเตลิดเปิดเปิงไปกันใหญ่สู้เอาเขาให้เย็นลงให้ตั้งสติได้ก่อนให้มีปัญญาก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยนั่งคุยกันคือมีคนถามอาตมามือลูกศิษย์ก็มาเตือนใช่ไหมเตือน
บางคนก็บอกว่าเขาเข้าใจอาตมาว่าอาตมาทำอะไรลูกศิษย์ก็บางคนก็ไม่เข้าใจอาตมาบอกไม่เป็นไรขอให้โยมใช้เวลาเป็นเครื่องขี้คายเมื่อเวลามันขี้คายก็ให้ว่าตามเวลาไปเขาถามว่าแล้วถ้าเกิดมันผิดล่ะถ้าสองคนมันผิดบอกอ๋อผิดก็ให้กฎหมายบ้านเมืองจัดการไปเราเป็นพระนะโยมเราเป็นพระหนึ่งสำคัญมากคือความเมตตาต้องเป็นที่ตั้งก่อนความเมตตาต้องมาอันดับที่หนึ่งก่อนสองเราเป็นอาจารย์คนเราต้องเป็นที่พึ่งให้กับทุกคนได้เราจะไม่สามารถเลือกได้ว่าจะจนหรือจะรวยจะดังหรือไม่ดังหมายความว่าอาตมาเนี่ยยอมโดนด่าเนี่ยเพื่อจะให้ขี้คายความจริงเนี่ยถามว่ารับมาบวชแล้วโดนด่าไหมก็โดนคนก็ด่านู่นด่านี่มาแต่ถามว่าอาตมาเสียใจไหมบอกไม่เสียใจการบวชโยคีพราหมณ์ของปอและโรเบิร์ตต่อมาได้สร้างปรากฏการณ์ด้านลบให้กับวัดท่าไม้อย่างรุนแรงความศรัทธานานนับหลายปีของประชาชนจำนวนมากถูกทำลายลงเพียงแค่ข้ามคืนเนื่องจากส่วนใหญ่ไม่พอใจกับเจ้าอาวาสวัดท่าไม้ที่ทำพิธีบวชโยคีพราหมณ์ให้ผู้ต้องหาทั้งสองคนจากนั้นเป็นต้นมาวัดท่าไม้ถูกทัวร์ลงอย่างหนักและยิ่งทวีความโกรธเคืองให้ประชาชนอีกเมื่อหลวงพี่อุเทนเจ้าอาวาสวัดท่าไม้ได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในรายการโหนกระแสทำให้หลังรายการจบมีการออกมาเรียกร้องให้ลูกศิษย์ทุกคนแกะสติกเกอร์วัดท่าไม้ที่ติดด้านหลังรถออกหลังจากนั้นไม่นานในแอปพลิเคชัน TikTok และโลกโซเชียลมีการลงคลิปลอกสติกเกอร์ด้านหลังรถที่มีข้อความวัดท่าไม้ออกจากรถของตัวเองเป็นจำนวนมากโดยบางรายให้เหตุผลว่าเริ่มหมดศรัทธากันเลยทีเดียวหนึ่งในนั้นก็คือนักแสดงหนุ่มแท็กพรัญญูก็ได้ออกมาโพสต์อินสตาแกรมหลังลูกศิษย์วัดท่าไม้แห่แกะสติกเกอร์ออกโดยเจ้าตัวระบุข้อความว่าใจเย็นลูกพี่ลูกพี่ก็ใจร้อนเกินไปพร้อมกับติดแฮชแท็กเอาแอลกอฮอล์ล้างด้วยนะกระจกจะได้ใสๆไงลอกกันสนุกเลยวันนี้น้ำยาพร้อมใจพร้อมเราลอกได้จากนั้นก็มีเพื่อนดาราจำนวนมากเข้ามาคอมเมนต์ไปในทิศทางเดียวกับหนุ่มแท็กพรัญญูปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นสร้างพฤติกรรมลอกเลียนแบบจนมีคนทำตามเกือบทั่วประเทศสำหรับสติกเกอร์ข้อความวัดท่าไม้มีที่มาจากวัดท่าไม้จัดทำสติกเกอร์สีขาวและสีเหลืองเขียนว่าวัดท่าไม้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้คนร่วมทางรู้ว่าเป็นศิษย์หลวงพ่อโสธรและเพื่อให้ชาวบ้านในพื้นที่รู้ด้วยว่าคนแปลกหน้าที่เข้ามาในพื้นที่โดยสติกเกอร์สีเหลืองใช้ติดสำหรับรถของคนที่มาถือศีลรักษาศีลส่วนสติกเกอร์สีขาวใช้สำหรับคนที่มาทำบุญไหว้พระการทำพิธีบวชโยคีพราหมณ์ของนายโรเบิร์ตและไฮโซปอนั้นท่ามกลางสายตาของประชาชนที่เห็นเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็ทำให้ความศรัทธาที่มีต่อหลวงพี่อุเทนเจ้าอาวาสวัดท่าไม้ลดน้อยถอยลงอย่างเห็นได้ชัดจนเกิดกระแสการต่อต้านขึ้นมานะครับแม้หลวงพี่อุเทนจะออกมาชี้แจงผ่านสื่อมวลชนแล้วนะครับว่าไม่ได้มีเจตนาให้ความช่วยเหลือหรือหวังผลประโยชน์แต่อย่างใดแต่เพียงต้องการให้ผู้กระทำผิดสำนึกในความผิดที่เคยทำเอาไว้แล้วแต่ปรากฏว่ากระแสที่เกิดขึ้นต่อสังคมนั้นดูเหมือนว่าจะไม่จบลงง่ายๆครับมีการต่อต้านด้วยการลอกสติกเกอร์วัดท่าไม้ออกจากรถยนต์กันเป็นแถบๆและก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา